ปีนี้รู้สึกว่าจะไม่โตเหมือนปีก่อนๆ นะครับปีนี้รู้สึกว่าทุกตัวมันเบาลงนะครับแล้วโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมตัวเลขของการขายเนี่ยมันไม่ตามเป้านะอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเปิดเทอมแล้วก็พวกผลไม้ออกเยอะเลยทำให้กำอำนาจการซื้อลดลงคือเมืองไทยไม่น่าจะเป็นห่วงนะเมืองไทยเรายังถ้าเทียบกับประเทศอื่นเราคิดว่าเรายังดีกว่าประเทศอื่นก็คงไม่ต้องห่วงแต่ก็ไม่เหมือนทุกปีที่ว่าโตแบบกระโดดมันตอนนี้เข้าแบบโตแบบค่อยๆขึ้นไอ้เป้าหมายปีนี้เราก็ไม่ได้ตั้งสูงไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไปอย่างเรื่อยๆเราไม่ได้หวังว่าจะต้องดีเป็นพิเศษเราก็คิดว่าถ้าเหมือนขับรถเนี่ยเราต้องขับเกียร์สโลว์นะตอนนี้นะตัวเลขนี่นะต่ำกว่า10นะต่ำกว่า10ถ้าให้แบ่งกำลังการซื้อค่ะระหว่างคนกรุงเทพกับต่างจังหวัดตอนนี้ภาคไหนที่มันมีปัญหาบ้างมากกว่ากันระหว่างกรุงเทพต่างจังหวัดกับยังดีกว่านะต่างจังหวัดยังดีกว่ากรุงเทพอาจจะซบเซาหน่อยปัจจัยก็คือกรุงเทพค่าใช้จ่ายสูงไงฮะแล้วก็มีตัวรถคันแรกด้วยนั่นอยู่แล้วการขึ้นเดือน300บาทถ้าต่างจังหวัดมันจะได้รู้สึกว่าเยอะขึ้นแต่ว่ากรุงเทพมันก็ไม่ค่อยสูงนะค่าของชีพของกรุงเทพมันก็สูงกว่าต่างจังหวัดกับค่าเงินบาทนี่นะผมคิดว่าถ้าเงินอ่อนนิดนึงไอ้จำนำเข้าอาจจะสำเร็จก็ไม่แน่แต่เพราะว่านโยบายจำนำเข้าผมคิดว่ามันก็เป็นนโยบายที่ดีนะฮะแต่ว่าอาจจะตอนแรกเนี่ยรัฐบาลอาจจะป้องคิดว่าใช้ค่าเงินบาทอ่อนตัวมันก็จะช่วยให้ผลักดันให้ออกเอ็กซ์พอร์ตได้ดีขึ้นแต่ตรงกันข้ามเงินบาทแข็งขึ้นเลยทำให้แผนงานทั้งหมดผิดเงินบาทเลยทำให้ผิดเป้ามาถ้าขายแผนขึ้นผลักดันไม่ออกเยอะนะมีหลายตัวที่ต้องม้วนเสือไปเลยนะอย่างพวกรองเท้าพวกถุงเท้าพวกนี้เนี่ยมันสู้กับต่างประเทศไม่ได้เลยบางแห่งเลิกไปเลยนะถุงเท้าบางแห่งก็เลิกไปคือสเกลดาวมีปิดรองเท้าก็หลายโรงงานนะฮะก็ในเหตุการณ์นี้ก็ต้องปกติฮะปิดก็คือปกติคือการลงทุนตอนนี้เราหยุดไปเยอะกันแล้วดูก่อนเพราะว่าสินค้าค่าเงินบาทมันแข็งอิมพอร์ตมันจะมีเยอะภายในประเทศเนี่ยเราอาจจะแข่งเขาไม่ได้แข่งกับอิมพอร์ตไม่ได้เราก็เลยหยุดดูก่อน2-3อาทิตย์นี้เงินบาทมันก็เริ่มอ่อนลงมาเพราะเงินไหลออกเยอะนะถ้าทำค้าขายเนี่ยต้องอาศัยว่าเงินเข้าเยอะก็แข็งขึ้นแล้วเงินไหลออกก็อ่อนลงแบบนี้ทำยากครับทำธุรกิจทำยากมันเร็วเกินไปมันก็คือแข็งเร็วตับใดที่ต้องเงินเข้ามาก็แข็งตับใดที่เงินออกก็จะอ่อนอย่างนี้มันทำค้าขายยากมองแบงค์ชาติต้องมีมาตรการเชิงมากกว่านี้ไหมครับเพราะว่ามันไม่รู้นะแต่ผมมีอคติกับแบงค์ชาติอยู่ตลอดเวลา นะมันไม่ค่อย make sense อ่ะเลยอยากไม่อยากจะพูดไม่ make sense คืออะไรยังไม่ลงดอกเบี้ยก็ลงน้อยอยู่ค่าเงินบาทก็ไม่จัดการมันดูเหมือนกับเป็นใบดั้งของอเมริกาครับอเมริกาให้แข็งเราก็แข็งให้อเมริกาให้เราอ่อนก็อ่อนเราไม่มีมาตรการที่ป้องกันเลยอ่ะอยากจะให้แบงก์ชาติเขาทำ
ทำเอ็กซ์พอร์ตดูนะเออให้หัดค้าขายบ้างนะมันก็จะรู้ตัวเออรู้เป็นยังไง